กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องหมู่มิตรทุกท่านค่ะวันนี้พระสุขขออนุญาตมาส่งการบ้านเรื่องปอกพริกค่ะแล้วก็คือเมื่อวานนี้ค่ะไปปอกพริกตอนที่ปอกก็ไม่รู้สึกว่าอะไรนะคะแต่ปอกไปสักพักนึงค่ะมือซ้ายเนี่ยร้อนมากเลยร้อนมากเลยนะคะแล้วก็หนูก็เลยแบบเอ๊หาทางจะปรับสมดุลยังไงดีมือร้อนนะหนูก็ไปแช่ในน้ำเย็นก็ไปแช่ในน้ำเย็นบ้างใส่น้ำสกัดสมุนไพรบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือกะว่าจะให้ความร้อนของมือนั้นหายไปความแสบร้อนนั่นนะคะแต่พอดีน้องเอ็นดั้งที่อยู่ที่บ้านนะคะท่านเตือนบอกว่าเอ้ากะกะหรือว่าพี่ลืมแล้วเหรอจะดับทุกข์ต้องดับที่ไหนเขาเตือนค่ะเขาเตือนเอ้เราก็จะมัวไปแก้ปัญหาเหตุการณ์ข้างนอกค่ะโอ้มันร้อนอยู่เหรอโอ้เราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกับว่าเราไฟไหม้หัวแต่จะไปดับเรื่องเหตุการณ์ค่ะแต่ท่านทักมาอย่างนี้หนูก็เลยมาทำใจใหม่โอ้ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองก็เลยมาดับที่ใจค่ะว่าเออเนาะเราจับพริกมันก็ต้องร้อนเป็นธรรมดางั้นเราก็ไม่ต้องอยากให้มันหายร้อนหรือหายแสบค่ะตอนนี้หนูก็เลยปล่อยเลยไม่ต้องแช่อะไรทั้งนั้นแหละปล่อยไว้ให้มันร้อนๆอย่างนี้แหละก็คอยดูเหตุการณ์ว่าเออดูซิเธอจะร้อนไปได้แสบไปได้นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะรู้แล้วจากนั้นก็ทำอันนู้นอันนี้เพลินไปนะคะทำงานบ้านเอ๊ประมาณ1 ชั่วโมงกว่า 2 ชั่วโมงไอ้มือที่แสบที่ร้อนนะคะเขาก็หายไปแล้วค่ะเขาก็หายไปเองค่ะหนูก็เลยมานึกขึ้นได้โอ้จริงๆด้วยที่อาจารย์บอกดับทุกต้องดับที่ใจก่อนค่ะเราก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์เราก็ไปดับที่เหตุการณ์ค่ะครูรู้ค่ะก็จะมาขอส่งการบ้านเรื่องนี้ค่ะครูรู้ค่ะอนุโมทนาค่ะเป็นตัวอย่างนะคะคิดให้ทันว่าดับที่ใจแต่ดับที่ใจจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะคะในการดับที่ใจใช่ไหมแต่จากนั้นน่ะแบบที่เหตุการณ์หรือองค์ประกอบอื่นๆนี่เราก็ทำไปได้นะคะเพราะว่าเราไม่ทุกข์แล้วไงพอไม่ทุกข์แล้วโอ้ปัญญามันจะเกิดแหละว่าเราจะลดทุกข์ทางกายได้อย่างไรซึ่งมันต้องใช้วัตถุช่วยเราก็ใช้ด้วยใจที่เป็นสุขไงใช้ด้วยการที่เรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะลดทุกข์ได้ยังไงแต่ตอนนั้นถ้าเราไปแก้ที่เหตุการณ์ก่อนแต่ใจยังไม่ได้แก้มันจะมีอาการของความร้อนใจแล้วก็ความรุนแรงใช่ไหมคะมีอาการใจร้อนอยากหายนี่แหละตัวอยากหาย พอเราอยากลดหยุดอยากหายนะคะ เขาก็เลยลงเลยค่ะครู พอหยุดอยากหายแล้วก็เหลือแต่ว่าเออแล้วเขาจะหายไปเมื่อไหร่ของเขาเองได้ก็ประมาณอย่างนั้นนะคะก็รู้สึกดีค่ะและหนูได้เรียนรู้ว่าถ้าเกิดเวลามือแสบจากการปอกพริกนะคะถ้าเปียกน้ำเนี่ยจะยิ่งแสบถ้าแห้งเขาจะไม่ค่อยแสบเขาจะไม่ค่อยร้อนค่ะครูรู้จะช่วยได้มากกว่าใช่ไหมค่ะใช่ถ้าอยู่ในสถานการณ์แห้งมันจะไม่ค่อยแสบค่ะก็ได้เรียนรู้จุดนี้ค่ะแต่หนูยังไม่รู้เทคนิคว่าจะทำยังไงนะคะเรื่องเหตุการณ์หนูปล่อยให้เขาหายเองธรรมชาติค่ะถ้าเรามีน้ำสกัดเนี่ยการฉีดน้ำสกัดก็ลดความร้อนได้เร็วเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมมันก็จะดึงความร้อนออกให้เราได้เร็วนะคะตรงส่วนของการใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นมาสัมผัสนั่นแหละจะช่วยลดความร้อนได้อย่างถ้ามีพวกพอกก็อาจจะได้ดีก็ได้ค่ะแต่ตัวที่แบบเร็วไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะก็ถ้าเรามีน้ำสกัดอยู่แล้วก็ฉีดน้ำสกัดค่ะก็ช่วยได้เร็วเหมือนกันค่ะหนูจะลองดูค่ะขอบพระคุณมากค่ะครูโอเคงั้นเราไปต่อไหมคะไปต่อที่ไอแอดค่ะไอแอดใจทางธรรมเชิญค่ะพี่แอดสะดวกไหมคะ
ในจอตอนนี้มีพี่แอดแล้วก็อานงอากบนะคะ